พิทักด้วยใจค่ะนิสสมะรกำลังเสียอยู่ใครควรเคลียรจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้ปังรายการพินิษเ์ใรักพิทักด้วยใจวันนี้เป็นวันเาสาร์เสาร์แรกในการเข้าวันศมาเนาะเรยบว่าเสาร์แรกในการเข้าวันศาก็เข้าวันศานะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็พระอาจารย์ก็มาพบปะเช่นเดิม ทางสวทมหสาสารคามจะขึ้นความถี่นะความถี่แล้ว6.5ุดท้ามันก็เฮิร์ตถ้า AM ระบบ AM ก็ความถี่ 1, ห้าร้อยสามสเจกิโลเฮิร์ตแล้วก็ดูรายการสดได้ด้วยนะทางสถานีวิทยุสวทมหสาสารคามเฟซบุ๊กไลก่ค้นหารายการสดตอนนี้ก็คงเห็นภาพพรอาจารย์แล้วก็ในส่วนนั้นก็ ทำงานจริงๆไม่ทำงานไม่ได้ทำงานคนเดียวนะวันนี้โยมเทียบเหลือันเป็นผู้ดูเครื่องให้ก็มีดีเจอ้อยด้วยวันนี้ถ่ายทอดถ่ายทอดในส่วนในส่วนของพายนาจานด้วยเลยด้วยทางสวท์ด้วยเลยด้วย,ววย,ย,วยก็ให้ทาความเข้าใจว่าข้อวันสารแล้วมีกิจกรรมมีอะไรทําบ้างโอ้มีเยอะแยะเลยมีเยอะแยะที่ต้องทําแต่ข้อสังวันที่สุดเราต้องคำนึงถึงนะเลยจะไปผัดวันประกันพรุ่งนะ ราอย่าไปผัดวันาาระกันพุ่งเราจะถ้าอย่าทุนงามความดีอย่าไปบอกพ oh ุ่งนี oh ้ค oh ่อยทําออกพรรษาก็ค่อยทาข้อพรรษาก็ค่อยทําไม่ต้องไปไปผัดวันาาระกันพุ่งหรอกพ่ออาจารย์ว่าทาไปเนะถอะวันนี้ก็ไปฟังเทศมาเทศเรื่องศีลศีลเน่เป็นสิ่งที่สํญญาคัญถ้ามีศีลแล้วไม่ถึงว่าจะมีข้อใดข้อหนึ่งหรือมีครบถ้ามีครบีรงิงเข้ามาถึงว่าไม่เดือดร้อนไม่มีใครฉกชิงวิ่งราวไม่มีใครมไม่มีใครขโมยไม่มีใครรังแกกัน มันก็มีความสุขเท่านั้นแต่ที่มันที่มันไม่มีความสุขอยู่เพราะว่าสิ่งเาอื่นมันมันมันแทรกมันกระแทกเข้าไปก็มันแทรกเข้าไปในจิตใจของเราแล้วก็แทรกเข้าไปในสมองของเราแทรกเข้าไปหลายสิ่งหลายอย่างถ้าพูดถึงหนาำก็แทรกเข้าไปในกระเพาะเราด้วยถ้าพูดถึงตาให้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวกระเพาะอะไรไม่ถึงว่าดื่มเหล้าอ่าแล้วก็ผ่านลําคอไปใช่ไหมเข้ากระเพาะเข้าอะไรลักษณะแต่สิ่งที่มีเป็นประโยชน์ หมอก็แนะนําอยู่รักษาสุขภาพให้ดีนะนี่อย่างนี้ยกตัวอย่างสถานการณ์ในนี้สถานการณ์ที่ผ่านมาก็มันก็ผ่อนคลายได้เยอะผ่อนคลายได้เยอะแล้วนะทางเราเข้าใจแต่บางสิ่งบางอย่างยังอยู่จริงๆเราต้องดูแลตัวเองนั่นหนละมันจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นมาเราก็ดูแลตัวเองอดูแลตัวเองแล้วยังไม่พอนะต้องดูแลคนอื่นเหมือนกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ ก็ดูแลลูกหลานเนี่ยดูแลลูกหลานอยู่เป็นปกตินั่นนะสุขภาพเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นก็ไมาต้องว่าต้องดูแลอยู่แล้วผู้ใหญ่ต้องดูแลเด็กหน้าที่ของพอ่อของแม่แต่ทุกวันนี้ภัยใกล้ภยัยภัยใกล้ตัวมีเยอะภัย,ย์ว่าเยอะจริงๆนะภัยใกล้ตัวมีเยอะเมือนกับเหมือนกับเอาง่ายๆคือมานจังว่าสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยก็เป็นภัยใกล้ตัวเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ห่างตัวเราเลย แต่ถ้าสมมติเราก้าวล่วงเข้าไปแล้วถ้าสมมติมันก้าวเข้าไปแล้วบางทีมันก็ถอนตัวยากมันเสพถ้ามันติดไงเสพแล้วติดนี่คือตัวปัญหาตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นเสพแล้วติดเสพแล้วติดถ้าเสพไม่ติดไม่เป็นไรถ้าสิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่ควรไปเสพดีกว่าอย่างนี้เป็นลักษณะถ้าสิ่งที่รู้วันไม่ดีนะมันเป็นทุกข์เป็นโทษคนอื่นก็ทามาก่อนเราก็เราก็ดูเป็นตัวอย่างด้วยสายหูสายตาด้วย พิจารณญาณด้วยสมองด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็ต้องดูดร,ร,รู้ก็ทามาก่อนก็ไม่่าไม่เห็นเขาดีเนี่ยอ่าเขาตายแล้วก็มียังไม่ตายก็มีอันนั้นเรื่องเรื่อง,องสิ่งเสืติดนะถ้าพูดถึงตามนัดถ้าเราไปเสพมันมันติดแล้วยุ่งยุ่งเลยยุ่งอะไรยุ่งในครอบครัวก็ยุ่งใลยยุ่งยุ่งเยอะไปหมดเลยที่มันคาดเคลื่อนนี้จากความจริงก็คือหมายถึงว่ามันมันไม่จริงๆนะ ใจิตใจเราไม่มีธรรมะถ้าถ้าถ้ามันขาดธรรมะขาดเหตุผลแล้วยุ่งเลยนะต้องค่อยใจนะทําทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเหตุมันมีเหมือนกับเรามีต้นไม้มีต้นไม้เรามีต้นมะม,ม่วงเราก็คอยกินผลมันแต่ต้นมะม่วงใช้ประโยชน์ได้ไดดไดเลยประโยชน์ได้หลายอย่างไหมได้หลายอย่างเลยเป็นฟืนก็ได้เป็นฟืนก็ได้ต้นลำต้นมันกิ่งก้านสาขาก็เป็นนั่นได้ใบมัน เป็นเขาก็เรียกว่าเขาให้เรว่าเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมกักเป็นน้นเป็นนี่ก็ได้แต่ถ้าเราอะถ้าการกระทําของเราชีวิตของคนเรามีคุณค่ายอยู่ตรงไหนทีนี้เรื่องภัยใกล้ตัวภัยใกล้ตัวมีเยอะเยอะมากเลยนะะอาจาย์เห็นในสือ่อ,อเยอะเลยบางทีก็ทะเลาะบาะแว้งกับพ่อมันมันเ,นเสพแล้วมันติดใช่ไหมไปขอเงินขอเงินพ่อไปชิ้นเราขอเงินคนคน,นั้นคนนี้ไปชิ้นเราพอไม่ให้ก็โอ้เกิดเรื่อง ทุบตีทำลายร่างกายกันขึ้นมาบางบางที่บางอย่างบางคนนะมันถึงแก่ถึงแก่ชีวิตเลยนะตายเลยตายเลยเพราะความยับยั้งชั่งใจไม่มีแล้วถ้าพูดถึงตามหลักเพราะย์ถึงนมาพูดเรื่องพูดเรื่องบวชพูดเรื่องบวชก็พูดมาตลอดแต่ก็สัญที่สุดคนบางคนก็ไม่เข้าใจปีทั้งปีในพรรษาบวชได้ไหมบางคนก็ถามมาจริงๆในพรรษาบวชได้ บวชได้ทุกการทุกเวลาถ้าเราพร้อมนะแต่พูดถึงเราพร้อมมันไม่ได้เกี่ยวกับคำพันษานอกพัรษาบวชได้มันออกพรรษาก็บวชได้มันก็พันษาก็บวชได้ในพรรษาก็บวชได้พูดถึงเรื่องบวชนะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเรื่องสึกขาสึกขาลาเพศหรือสิกขาลาเพศอันนั้นคือหมายถึงว่าถ้าศึกในพรษาหนึ่งมันเป็นเรื่องน่าจะมีปัญหาอย่างอื่นอย่างยกทียงไปทําผิดมากๆเขาเจ้าหน้าที่ก็จับไป จับไปมันผิดกฎของสังคงมไมันผิดกฎหมายอย่างเงี้ยก็จับไปบังคับให้สึกนี่ยกตัวอย่างอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าพฤติกรรมการกระทาไม่ดีแต่คุณงามความดีที่เราจะเข้าไปทำนี่หมายถึงว่าไม่มีอะไรห้ามเรากไม่มีวินยัยไม่มีศินข้อไหนพวกห้ามบวชในพรรษาไม่มีมันไม่มีนะต้องเข้าใจหลายคนก็โทรถามไปอาจารย์มาแล้วคนก็ตอนตอนนี้ก็หลายคนก็ทําความเข้าใจแล้วลนะ่ะในพรรษาเพอเพอวันนี้มีบวชอยู่ก็ได้ถ้าพูดถึงตามหลัก แต่ถ้าพูดตรงกันข้ามกันก็ตอนนี้กําลังมีคนสัตว์ในโลกคนนี้กําลังตายอยู่ก็มีกําลังจะตายก็มีในลักษณะอันนี้ต่างหากเราที่ต้องมานั่งทบทวนว่าชีวิตของคนเราการเวลาคินขึ้นเคลื่อนขินชีวิตสัรพสัตว์จริงๆนะสัตวสัตว์ไม่ใช่เฉพาะเรานะสัตว์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราหมูมากาไก่ก็ใช่เป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์แยกประเภทคือสัตว์เดรฉานแต่เราเป็นสัตว์มนุษย์ สัตมนุษย์นี่แหละทีนี้สัตว์ที่เป็นคนนี่แหละนี่คือตัวปัญหาทีปัญหาอะไรรู้ไหมที่ทะเลาะเบาแวงกันเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนนนีนนไไ่ไม่ไม่ไม่มีที่ไหนหรอกไก่เป็นขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องกันทะเลาะเบาแวงกันถึงขนาดขึ้นลงขึ้นศาลนะแต่เจีกเตียนคงจะมีบ้างใช่ไหม่ะถ้าพูดถึงตามนะแต่คนต่างหากเล่าคนต่างหากบางทีก็พี่น้องเดีวยวกันพี่น้องเดีวยวกัน ทะเลาะเบาแหว่งกันขึ้นลงขึ้นศาลยุง่งยุ่งไปหมดเลยอย่างนี้แหละพอาจารย์เนี่ยอย่ามาเตือนทุกทุทกครั้งก็ยังมาเตือนเรื่องนี้อาจารย์ไม่ได้มาทุกวันนะในการพิเนตุรักพิทักษ์ด้วยใจเนี่ยมีทุกวันเสาร์เวลาสิบเอ็ดโมงหรือสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงเช้าตอนห้าโมงเช้าเสร็จเสรนแหละข่าวต้นชั่วโมงข่าวส่วนกลางเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ เก็บบางสิ่งบางอย่างเมือย่างเหมือน,น,น,นอย่างที่เราให้ฟังเขาทาเขาทาอยู่ก่อนเราเขาทาอยู่ก่อนเราเขาทาดีเราก็เห็นมันก็ได้ผลดีเขาทำความช่วยให้เห็นแล้วก็เห็นอยู่ใช่ไหมเราจะเลือกเอาแบบไหนท่านท่านบอกว่าเลือกเกิดเลือกไม่ได้เลือกเกิดเลือกไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีนะั้นเลือกได้แบ่งสันปันส่วนกันลักสนัย แบ่งสั้นปันส่วนกันแต่บางสิ่งบางอย่างได้สิ่งได้อย่างที่นนาตรงนั้นตรงนี้มรดกตกทอดมุ่นมั่งภาษาบะนะ้านเะามุ่นมั่งมุ่นมั่งสังขายามุ่นมั่งสังขายาก็พอิแม่ก็แบงปัดในห,ห้าแบงปัดในห้อาแต่เราครอบครองเรามีกรรมสิทธิ์อยู่ตรงนั้นเราครอบครองขณะที่เราครอบครองเราทําความเข้าใจถึงที่สุดก็ไม่มีใครเอาไปสมบัตินั้นก็เปลี่ยนคนมา เปลี่ยนคนมาเปลี่ยนคนอื่นมาเป็นกรรมมา,มารับกบรรมสิทธิ์ต่อมีกมรรมสิทธิ์ต่อแต่ตอนที่แย่งอันอย่างนี้คือตัวปัญหาทีนี้แข่งแย่งกันคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยตรงนี้โอ้โหยุยง่งยุ่งเหยิงไปหมดเลยยุยง่งเหยิงทะเลาะบ่ะแวง้งทั้งนั้นคงไม่มีโลไม,ไม่ไม่มีโลมีสารหรอกไม่มีผู้ไม่มีทานายไม่มีผู้พิพากษานี่เรามามามาทุบทวน พี harma, ่พ <tá> ี่พี่พักษาเรื่องอะไรพี่พักษาหลายเรื่องคนเขาไปเกี่ยวข้องอย่างยกตัวอย่างทะเลาะเบาแวงกันอุนวีอุลวายมันจะอย่างอื่นเนี่เกี่ยวข้องอย่างยกตัวอย่างโอ้ออย่างยกตัวอย่างคุณพอาจารย์เปรียบเทียบว่ามาไปกัดไก่อย่างยกตัวอย่างมาไปกัดไก่คนก็ทะเลาะกันที่นี่คนทะเลาะกันนี่คือนี่คือตัวปัญหาอย่างอื่นมีเกี่ยวข้องไหมมันก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งนั้นแหละเขาบอกว่าถ้ากิ่งไม้ถ้าเราไป ถ้าถ้าไปเขยา่าถ้าไปเขยา่ามันก็กระทบไปถึงเง,ง,ง่าถึงโคนถึงไหลมันนักษนะกิ่งก้านสาขามันก็กระทบไปเหมือนกับชีวิตของคนเรานี่เนี่ยเวลาสมมติว่าเรามีญาติมีพี่น้องมีลูกมีหลานลูกหลานได้รล่าความลาบากโดนกลันแกล้งโดนในไร่สิ่งไร้มันกระทบถึงใครก็กระทบถึงจิตใจของพ่อแม่จิตใจของคนรอบข้างจิตใจหลายๆอย่างนั่น แต่จริงๆมันต้องมีเหตุผลน,นะนะถ้าพูดถึงต้องมีเหตุผลบางคนไม่มีเหตุผลนะเข้าข้างตัวเองท่านทั้งกล่าวถังว่าอคติอคติอยู่มีอยู่สี่อย่างลำเอียงเพราะรักใครทั้งที่คนที่เรารักเราชอบเนี่ยบางทีมันก็ทําผิดนะนะมันก็ผิดรู้ว่าผิดอยู่แต่เข้าข้างกันอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นธรรมมันเป็นอคติแล้วรู้ว่าเขาผิดคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยรู้ว่าผิดแต่เข้าข้างคนผิดอันนี้ก็แย่นะอลำเอียงเพราะรักใคร มาดังไข่พอหลงอะไรนะลำเอียงพอหลงยิ่งหลงยิ่งแย่ยิ่งหลงยิ่งแย่เราต้องทําความเข้าใจคําว่าลำเอียงเนี่ยลำเอียงมันเป็นสิ่งที่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันต้องตรงไปตรงมาต้องมีสัจจะต้องมีสัจจะมั่พระอาจารย์มาว่าการที่จะไปบวชก็ได้ฝึกได้มันได้ประพฤติปฏิบัติได้ฝึกได้หัดต,ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องมานั่งทบทวนทําความเข้าใจถ้าเราไม่ทําความเข้าใจโอ้โหอย่า แย่เลยนะทำความเข้าใจทำความเข้าใจบ่อยๆนะทำความจเข้าใจาานะมันไม่ใช่ว่าบางทีเราจําไม่ได้สิ่งทีนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจาไม่ได้ขณะที่เราจําไม่ได้นี่ต่างหากล้าที่มานั่งทบทวนดิทันี่มันเลอะเทอะไปหมดเลยบอกว่าไม่รู้ที่ผ่านมาขับรถไปเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นตรงนี้ได้ดื่มมาด้ได้ดื่มมาไหมเนี่ยได้ดื่มมาไหมเนี่ยบอกยืนยันไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่ม มีเรามีเครื่องวัดขึ้นมาจริงเครื่องวัดเครื่องเป่าเครื่องวัดขึ้นมาเทียงไม่ได้ทุกวันในสิ่งที่ช่วยได้เยอะก็ยกตัวยอย่างอย่างกล้องวงจรปิดช่วยได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะเยอะมากจะไปดันทุนลังไปปฏิเสธขนาดไหนก็ช่างนี่ลักษณะอย่างนี้มันก็จำานดด้วยหลักฐานเขาเรียกว่าจำหน,นด้วยหลักฐานนี้อ่าแล้วทีนี้ทําไปเลยทีนี้ทำแล้วใครเดือดร้อนก็เดือดร้อนหมดแหละเจ้าหน้าทีบ่บางคนได้่าง็เดือดร้อนไปหมด ตามจับตามจับตอนนี้บางบาง,บางเรื่องยาวเลยเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างที่มุกดาหารอย่างเงี้ยก็มีอีกเรื่องคล้ายๆคือึันอยู่ทางมืงจันอย่างเงี้ยเด็กหายไงเด็กหายอตอนตอน,ตอนที่เจอไม่ไม่มีชีวิตแล้วเขาบอกไปเจอตอนตายแล้วเจอจากเจอซากเจอศพแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องยาวเหมือนกันเป็นเรื่องยาวถ้าจริงๆถ้าถ้าทางธรรมะพิสูจน์ตรงไหนถ้าธรรมะก็พิสูจน์แน่นอนที่สุด กรรมคือการกระทำบุคคลบุคคลได้ทําคนนั้นก็ได้รับกรรมแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงตามหรับคนทํานั้นนะก็ยังรับกรรมจริงๆแล้วตกนรกหมกไหมอยู่ต้องเข้าใจนะเมื่อไหร่เขาจะจับได้เมื่อไหร่ตามขับไล่เขาเรียกว่าจับได้ไล่ทันจับได้ไล่ทันแต่ในโลกอันนี้มันยากนะเขาเรียกว,ว่ากรรมนี่กรรมคือการกระทํากรรมมันติดจรวดเข้าไปกรรมมันติดปีกแต่ที่มันมีปัญหาที่นี้ มีปัญหาอยู่แล้วมีทุกวันเนี่ยพระอาจารย์เลยว่าเรื่องการอยู่การกินการการประกอบสมายชีพิตตอนเช้าชาวตลาดก็ลุกขึ้นมาค้าขายใช่ไหมขา,ขายนู่นขายนี่วันก่อนๆพระอาจารย์เ่ยมาแต่เช้ามาแต่เช้าตรงนั้นมันก็ไม่ที่มันมืดเดิเลยเลยเกิดไม่รู้จ้องห้อ จ้องฉกกระเป๋าอ้เข้าต่ว่าเขาว่ามอเตอร์ไซค์นู่นลงข้างทางรถคู่ชีพลงข้างทางก็แย่งเอากระเป๋าอะไรแช่นั้มันก็ไม่ใช่เพราะบ้านเรามันมีหลายที่หลายแห่งปัจจุบันนี่นะที่สําคัญก็ยังยกยวกโควิด2019นันี้โควิด2019ตายก็คงที่นะยังไม่ถึง60ชีวิตประมาณ5้าสิชีวิต อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมานานนะแต่ที่ตายเรื่องอย่างอื่นบางคนก็เจอโควิดแล้วทีนี้สถานการณ์มันวุ่นวุ่นไปหมดเลยขนาดที่มันวุ่นหาทางออกไม่ได้ค่าตัวตายค่าตัวตายตอนนี้มากกว่าโควิดแล้วนะมากกว่าจริงๆมากกว่าตายวันดะสองคนสามคนแขวนคอตายบ้างยิงตัวเองบ้างอะไรบ้างนะัะนส้งเนานะมันเป็นอย่างนี้ก็ ผมยังมีคนติดตามอยู่นะพมมีคนติดตามอยู่ะอาจันก็ตะกี้กนีบรีบมาร,บรีบมาเข้ารายการนะรีบมาที่ห้องส่งตอนนี้ห้องส่งก็เย็นดีนะเราเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมอยู่ในห้องแอร์อยู่ในออฟฟิศในห้องแอร์เย็นด,ดีอยู่กับน้องอ่อยอยู่กับโยมโดยสารโยมเจี๊ยบแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงชีวิตอยู่ในห้องส่งตอนนี้ก็สามชีวิตเข้าไปแล้วข้างนอกห้องส่งเท่าไหร่ ถ้าพูดถึงตามหลักอยู่ในห้องสูงก็กายมันถ้าถ้าพูดถึงเราไม่ได้ทาผิดมันก็ใจเราก็ดีใจเราก็สบายใช่ไหมถ้าสมมุติว่าไปทําความชั่วมาไม่ไม่อยู่ในห้องแอร์ในห้องแล้วก็ก็ไม่เยน็นมันก็ผลานจิตใจอยู่นั่นแหละกายอาจจะเยน็นแต่ใจมันไม่ได้แล้วมันลุกลี้ลุกลนละอย่างเงี้ยมันออกอาการสออาการอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นพระอาจารย์พูดเพียบเทียบให้ฟัง แล้วทีนี้อยู่ข้างนอกร้อนไหมโอ้ร้อนเจอแรงอีกแล้วถ้าพูดถึงอแรงซ้ำซ้ำซากซากเหมือนกันนะช่วงที่ผลปลนในพระอาจารย์ไปพระอาจารย์ไปหลายไป,ไปมาหลายที่นะเมื่อก่อนเข้าพรรษานี่ยพระอาจารย์ไปที่บึงการมาก็แห้งแรงไปทางบ้านน้องกยอยก็เหมือนกันรู้สึกว่าโอ้ได้ยินว่าฝนตกหนักที่ไหนได้ไปก็แห้งเหมือนเดิมยังแห้งอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างอย่าง มันแห้งมันเดือดร้อนไหมมันแห้งมันแห้งมันแรงไงมันแห้งมันแรงก็เดือดร้อนเนี่ยยกตัวอย่างนี้พืชพันธุ์ทางในหันก็พลอยตายไปด้วยอย่างนี้แต่ที่นี่บางที่บางแห่งที่นี้มันมีอยู่มันมีอยู่อืเขาถึงได้บอกว่าปลูกข้าวรอบที่หนึ่งข้อรอบที่สองจะไปพูดถึงว่านาปังนาปีเลยนะนาปังก็ทําครั้งหนึ่งอะไรหรือว่านานาปังทำสองครั้งนาปีทาครั้งเดียวแต่นาปีบางทีทำสองครั้งสามครั้งเพราะมันตายอ่ะ ไม่ไดูตามไงมันตายนะก็ก็พูดถึงทีนี้พูดถึงหลายหลายคนพระอาจารย์ว่าคงติดตามอยู่เมื่อเช้าอยู่ยายแมวก็มาแวตท่วัดก่อนที่น้องตาจะมางานเทศนะ่นะมาแวตท่วัดตอนนี้คงเลยไปถึงคงเลยไปบ้านดอนชิสุอยู่มั้งอ่ายายแมวนะมาโน่นมาจากจากน้ำาพองถ้าพูดถึงตามหลักทีนี้ชีวิตของคนเราเวลามันมากมันก็ มันมันมันก็ไม่ดูทำเหงืนันมาเวลามันมากนะถ้ามันมากอย่างกินทุกวันนี้มันมันทันสมัยไงพระอาจารย์เห็นเมื่อก่อนเนี่ยเก็บมากินกินไม่หมดก็ทิ้งเมื่อก่อนทุกวันนี้มันมีโรงงานมีอุตสาหกรรมมีโรงงานมีนู่นมีนี่เก็บเก็บไว้ได้วิธีการถนอมอาหารเก็บอาหารไว้กินนานๆพระอาจารย์ว่าถ้าไปดูสารคดีก็น่าคิดนะอย่างตัว ตัวอะไรตัวตุ๊กกระตุน่นตัวอะไรตัวทั่วไปเขาเก็บอาหารนะเวลาเเก็บอาหารก็ก็เหมือนกระบอกอยู่นั่นเนี่ยอยู่ในถ้ำอยู่ในรูอย่างไรๆใะนไ้ถึงเวลาเขาก็เก็บอาหาร,าาหารคนเรา,เาเก็เหมือนกันเมื่อก่อนชาวบ้านบ้านเราทํานาเสร็จก็มียุงมีช้างไม่เล่าเขาเ่าภาษาบานาะเก็บไว้เก็บไว้แต่กินแต่ทุกวันนี้ประชาน็นหลายๆที่ขายหมดเลยทํานาแล้วขายหมดขายหมดแล้วซื้อกินใหม่เออ ไม่ได้ทำนาไปกินก็เหมือนกับพาจารย์ชอบบอกแล้วก็แนะนำบ่อยๆว่าทุกวันนี้ทำมหาจินนะก็ได้ว่าดิ้นหลนดิ้นหลนต่างคนก็ต่างก็ดิ้นหลนมันต้องทำใจทีนี้มีคนซื้อถ้ามีคน,คนขายขอาย่างพราจารย์ว่าถ้ามีมีคนซื้อมีคนขายมีของขายมีคนซื้อมันก็เอื้อต่อกันมันก็ไปกันได้มันก็พเจรย์นั่งอยู่ในห้องส่งส่งเครื่องส่งก็บ,บอกเสียงวม่าธรรมดานะฟังได้ไก่ใช่ไหมทำฟังได้ไก่ เอความถี 16, 5, ่1 6 5มิลลเฮิรต์ก็ฟังได้ไก่ชัดเจนอีเอ็มความถี5่5 3 0กิโลเฮิรน,นี่คือหมายถึงว่าสวทามาสราคารก็ดูรายการสดก็ได้ก็ได้เห็นตัวเป็นๆน,นมาไม่มาก็ว่างอ,อย่างนี้แต่พระอาจาร์ถ้าไม่จําเป็นจริงๆพระอาจาร์ก็พระอาจาร์จะจะมามากที่สุดก็ชอบมาชอบมาทํางาน แล้วทำงานถ้าเราทำงานแล้วเนี่ยเราทำอะไรก็ช่างที่ชีวิตของเราถ้าทำแล้วมันมันมันสร้างสรรค์ทำแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นพูดไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นพูดไปแล้วมมนกระทบกระทั่งคนอื่นอื่นไม่ทิ่มแทงคนอื่นสอนในแง่ที่ดีอย่าไปมีนิสัยอุปนิสัยที่ยุยแยงแต่แข็งร <Deadpool> ั่วเนาะยุยแยงแต่แข็งรั่วสอเสียดยุยงโอ้ยไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยบางทีเราทำร้ายคนอื่นเพราะคำพูด ทำลายคนอื่นเพราะคําพูดเพราะคําพูดทําสร้างความแตกแยกให้กับคนอื่นอย่างนี้ยกตัวอย่างวันก่อนพาจรย์เห็นก็เป็นเป็นหน้าเป็นอาเป็นหลานกัน,นยอยู่ที่แต่อยู่ใกล้บ้านเราอยู่พักใต้ไปโอ้โหรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานไปทุบไปทุบเตี๋ยเลยไปทุบมาเลยคือหมายถึงว่าไปใส่ร้ายคนอื่นด้วยคําพูดไงด้วยคําพูดเขาไม่ได้ทำมันก็มีปัญหาใช่ไหม ถ้าพูดถึงตามหลักต่างคนต่างอาภัยซึ่งนงลนกันถ้าอาภัยบ,ยบย่อยๆก็มันเป็นความคุ้นชินทีนี้คุ้นชินแล้วคนนี้เขาไม่เอาเรื่องเราหรอกถ้าไปเจอคนเอาเรื่องลองทำลองลองดูดีแต่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาเมื่อกว่าเขาตีเราเราตีเขาเขาด่าเราเราด่าเขาอย่างเงี้ยเนี่ยยกตัวอย่างแล้วมันจบที่ไหนมันก็ไม่จบอ่ะมันมันมันไม่จบถ้าอีกคนหนึ่งไปเขาถึงบอกว่า มันของคู่กันยกตัวอย่างน้ำกับน้ำกับไฟถ้าไฟมากกว่าน้ำน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟมันก็ชัดเจนนะชัดเจนถ้าน้ำมากถ้าน้ำมากไฟน้อยจะอย่าไปเติมเชื้อไฟนะถ้าไปเติมเชื้อไฟก็เหมือนเราเหมือนเราเหมือนเหมือนวิธีคิดอย่างที่คิดมาโอ้เอาคนนี้เอาเอามันทะเลาะกันนะอยู่ดีๆเขาบอกเขาบอกว่าหม่อมนกเอี้ยงหม,ม่อมหม่อมนกเอี้ยงให้มันเจิ๊บให้มันตีกัน ก็ไม่ไม่ต่างกับพิสัยที่ที่ชอบไปยุยังแต่แข่งรั่วเราไปบอกคนนั่นคนนี้คนนี้วอย่างน,นีเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้คนขาดธรรมะมันไม่ใช่เรื่องสนุกมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะเห็นคนทะเลาะกันเป็นเรื่องสนุกไหมเห็นคนตบตีกันยกบวกตีกันเป็นเรื่องสนุกมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะมันไม่ใช่เรื่องสนุกคิดถึงทีนี้คิดถึงคุณงามความดีคิดถึงจะเฉยยังไม่พอนะ เราต้องลงมือทําเลยยังว่าอาจารย์ว่าอย่าไปผัดวันประกันพึ่งอย่างยกตัวอย่างใครจะบวชก็ติดต่อพอาจารย์ได้นะติดต่อ089709366เมื่อชาวยาย่ก็มาฝากอย่างไม่มั่นใจว่ามาฝากบวชได้ไรพวกอาจารย์ก็รีบมาคนฝากบวชนี่เยอะอยู่แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีคุณอนุสมบัติก็ไม่ได้นะคุณอนุสมบัติไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็พอาจารย์มองเห็นว่า บางทีมีมีเหมือนกันมีคุ้มในเมืองในหลายคุ้มหลายชุมชนเหมือนกันไปฝากไปอาจารย์คือคือจริงๆบุคคลคนนั้นหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าคนไม่มีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติของความเป็นคนแล้วคือหมายถึงว่าเขาเรียกว่าสมองควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอย่างนี้ยกตัวอย่างมันมีนะในโลก,กน,นี้คนเกิดขึ้นขึ้นมามันกเกิดมามันมีกรรม แต่ละคนบางคนเกิดขึ้นมาพ่อแม่เดียวกันอีกคนหนึ่งทำไมคนก็ไปเต็มคนอยู่ก็สมบูรณ์อยู่แต่บางคนมันล้นไงมันล้นมันล้นมันล้นกับขาดมันมากมันมันเกินกับมันขาดนี่คือตัวปัญหาใช่ไหมถ้ามันขาดก็มีปัญหาแล้วมันน้อยพอดีไงมันน้อยพอดีมันเกินพอดีทั้งเกินทั้งขาดจุ้งเลยสิเนี่ยจุ่งเลยทั้งสองอย่างสองประเภทก็เหมือนกับมันกลับไปกลับมาอย่างอย่างที่ อย่างยกตัวอย่างศูนย์ไรที่พึ่งไปฝากไปจานอยู่ที่วัดอยู่ดีๆก็ WOW. เพราะว่าหูแววเขาใจว่าจะมาฆ่าไปมาหน,นักขนาดไะจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยหูวแววเฉยๆย,ยกตัวอย่างแล้วทีนี้หูวแววเลยเราพูดอย่างอื่นด้วยเหตุผลอะไรพูดในสิ่งที่ดีๆบางทีมันไม่เข้าเลยนะมันไม่ซึมซับเข้ามันไม่ซึมซับมันไม่เข้าจะไปพูดเรื่องซึมเลยมันไม่เข้าอ่ะ ขณะที่มันไม่เข้าก e ็เอาแล้วเอาคาติตัวเองเอ,เองเป็น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 ตัวตังเอาคาติตัวเองเป็นตัวตังขณะที่เอาคาติเอาแนวความคิดของตัวเองเป็นที่ตังไม่เปิดใจเ่ยเปิดใจเป็นไหมเปิดใจฟังคนอื่นบ้างคนรอบข้างบ้างคนที่รักเรามีอยู่คนที่หวังดีกับเราาก็มีอยู่ไม่ใช่มีคนเกลียดเราทั้งทั้งโลกทั้งเป็นดินเมื่อไหร่เราถ้าบดถึงตามหลักคนที่รักเราคนที่นั้นเราก็มีอยู่ก็เหมือนกับคนทั่วๆไปนะ บอกว่าติดตามอาจารย์วันก่อนพระอาจารย์ไปงานก็งานนะงานมันมันมีเยอะอยู่แต่อยู่แถวใกล้ๆไปเจอไปไปเจอในงานอาจารย์ผมฟังอาจารย์อยู่นะผมฟังผมดูอาจารย์อยู่มันทันสมัยทีนอาจารย์นี่ว่าได้หลายเรื่องมันทันสมัยนะนั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่ที่บ้านแล้วชอบดูแล้วก็ค้นหาเราก็ดูดูแต่ทาไมจิตใจมันเสื่อมตรงนี้ต่างหากเราเรามาคิดตรงนี้ นั่งก็นั่งอย่างดีนั่งโซฟาเก้าอี้อย่างดีหมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนได้ทั้งนั้นแต่ที่นี่มันมีปัญหาตรงนะ้มันมีปัญหาเรงที่ว่าความจเจริญเกี่ยวับความจเจริญแล้วมันสะดวกสบายเกินไปสมัยพ่อแม่เราสมัยพ่อแม่เราถ้าพูดถึงเปรียบเทียบว่าอ่าประเภทเป็นประเภทคุณหนูแต่ทําตัวไม่เป็นคุณหนูนะไม่เป็นคุณหนูดูๆแล้วเหมันกับคุณหนูนะั้นเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงมาห่วงห่วงเป็นห่วง มือนก็ไขในหินอย่างเงี้ยแต่ที่สุดของมันก็ก็มันทีมันไม่ลงตัวในชีวิตอย่างยกตัวอย่างชีวิตของคนเนี่ยชอบชอบไม่เหมือนกันนะชอบอย่างยกตัวอย่างอะรสอาหารอย่างเงี้ยบางคนก็ไปชอบรสเผ็ดจัดบางคนก็ชอบรสเปรี้ยวนลักษณะอย่างเงี้ยชอบไม่แต่เดือดร้อนไหมมันก็ไม่เดือดร้อนเปรี้ยวก็มีหวานก็มีขมก็มีมันก็มีอยู่ในโลกอันนี้ ธรรมชาติมันสร้างมันมันมันจัดสรรอยู่แล้วใช่ไหมน่ะถ้าพูดถึงตำเนะ่เปรี้ยวก็มีหวานก็มีเค็มก็มีมีทั้งนั้นมีทั้งนั้นนหะแต่ข้อสั่งวันน้เราเลือกทีนี้ถึงเวลาเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบใมาฟังว่าอย่างยกตัวอย่างคนที่ขายเนื้อมาขายมาตลอดอ,อ่าเนี่ยเคียงเนื้อนะแต่ทำไมเขาไปหาอย่างอื่นมากินจริงๆกินอยู่นะไมนก็เบื่อแล้วต่กินมา,มากๆเข้าบางคนก็ชอบชอบอยยกตัวอย่างเปรียบเที่ยวว่าชอบแกงหน่อไม้ชอบซุปหน่อไม้ กินได้ตลอดทั้งชาติไหมก็ไม่ได้ตลอดทั้งชาติมันก็หยุดไ,ไปไปเบ้นไปพักหนึ่งแวะไปกินอย่างอื่นดื่มอย่างอื่นทานอย่างอื่นไปก่อนแล้วก็กลับมาทุกวันในเห็นไหมอย่างเลือกตัวอย่างพวกชาตรงนั้นตรงนี้ชาเย็นชาเขี้ยวชาเขาเลยมีทั้งนั้นมีท้งนั้นเราเลือกได้ขนะที่เราเลือกได้มันได้ดังใจที่มันได้ดังใจสมให้พ่อแม่เราไปกินน้ําตามบอ่อไปดื่มน้ําตามบอ่อตามบอ่อ ตามท้องเล่ท้องหนาก็ยังดื่มได้กินได้ใช่ไหมทุกวันไม่ได้สารเคมีเยอะขณะที่สารเคมีเยอะมันสะสมทุกวันนี้เราเราดื่มเรากินอยู่ปัจจุบันมันก็อาจจะสะสมอยูนะ่ไม่ใช่อาจจะมันอาจสะสมแน่นอนมากข้อมากข้อที่น,นะนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาบางทีก็วิเคราะห์ไม่อมอกม,มันเป็นอะไรนะมันสะสมไงมมนก็เราคนที่คนที่ติดเหล้าอย่างนี้คนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดจนงอมแงมงเลยนะ ติดจนไม่ทําการทํางานนะ่ะงั้นดีกว่าไม่ได้การได้งานเลยเลยทีนี้คนรอบข้างก็ชักเบื่อแล้วใช่ไหมเบื่อแล้วเตือนก็ไม่ได้ทีนี้เตือนก็ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาทําตัวเป็นประมาณว่ากินแล้วก็นอนลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็หากินต่อแล้วหากินหากินหาดื่มหากินหาดื่มตามกิเลสต,ตามความรู้สึกในคิดของตัวเองแล้วทีนี้มันจริงๆรายรับเราไม่มีเอาที่ไหนมาซื้อ ไปทีนึงก็ไปแล้วไปแล้วบกคิดถึงบอกพ่อแม่มีพ่อแม่ได้เงินจนเจืออยู่สี่พันห้าพันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วทีนี้เงินบาทหนึ่งสองบาทสามบาทก็ดียี่สิบาทสาสิ 30, บาทก็ดีถ้าไปใช้ในแง่ทางที่มันไม่เป็นประโยชน์ขณะที่มันไม่เป็นประโยชน์มันสร้างสรรค์ไม่ละมันก็ไม่สร้างสรรค์ไงเนาะเป็นนักษณะอย่างนี้อาจารย์นีงบอกว่าคิดคาราคิดคิด คิดคิดดูดิคิดคิดเขาเรว่าเออนี่เขาถึงบอกว่าถ้าเราคิดคิดแล้วมันสร้างสรรค์คิดแล้วมันเดือดร้อนไม่เดือดร้อนคนอื่นคิดแล้วมันเดือดร้อนตัวเองเบื้องต้นต้องไม่เดือดร้อนตัวเองก่อนถ้าคิดออกมามันเดือดร้อนตัวเองก็คนอื่นก็ไม่เหลือนมันก็เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะฉะนั้นวิธีคิดก็เหมือนกันคิดแล้วยังยังยังไม่เดียงคิดที่เสียจิตคิดที่เสียยังัยังยังไม่เดือดร้อนนะเอาถ้าถ้าสมมุติเราคิดจะไปขโมยของ จริงจริงยังจับไปเข้าคุกไม่ได้นะไปเข้าคุกเข้าตลาดไม่ได้ไปสถานีตัางรวจเป็นเป็นจับไปเป็นโจนอะไรเงี้ยไม่ได้แต่เป็นโรคจิตบางประเภทมันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้เดือดร้อนโรคจิตคิดอย่างคิดไปเฉยแต่ไม่ได้ทํายังไม่เป็นไรแต่ถ้าลงมืทอทําเมื่อไหร่ลงไม่ลงมือทําเมื่อไหร่นันแหละเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนเลยเดือดร้อนทุงเจ้าหน้าทีต้องมาสอบมาสวนต้องที่ของมันหายหายไปแล้วมันมันไม่ได้เืนมีทั้งเยอยะ มันมีทั้งใหญ่ๆไปหมนี่แหละคือนี่คือตัวปัญหาช่วงระยะหนึ่งเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างว่าไปขโมยชุดเพื่อจะให้ชุดนักเรียนนี่แหละชุดนักเรียนจะไปให้ลูกไปโรงเรียนมันไม่มีจริงๆก็ยังสังคมม็ยังให้อภัยใช่ไหมให้อภัยแต่กฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ค้อมสำคัญที่สุดก็มีคนใจ่ายให้มีคนเห็นอกเห็นใจ่มีครอบครัวมีลูกมีลูกอยู่สามคน ตอนที่เปิดถือเมื่อต้นเดือนก็อยากให้ลูกได้ไปโรงเรียนไม่มีชุดไม่มีอะไรไปขโมยไปขโมยเลยขโมยเส็จก็ก็บอกพูดตามความจริงความจริงก็คือความจริงนั่นเองเป็นลักษณะขโมยมันผิดไหมก็ผิดอะมันก็ผิดอยู่แต่หมายถึงว่าสังคมให้อาภาัยอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับอาจารย์ตังตังเรื่องเดือนสองเดือนที่ผ่านมายังจับผู้ร้ายไม่ได้เลยน้องน้องชมพูน้องชมพูจพับไม่ได้ จริงๆแม่เขาแม่เขาฟังันนี้มันเหมือนกับคร้ก่ธรรมะเหมือนกับสโลบะคุศโลบายในจุดหนึ่งนะพระจางก็เลยว่าจริงๆสื่อก็นําเสนอมากเกินไปไม่จนเป็นเหตุแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าไม่บอกว่าพี่สาวเขานอนมันก็อาจจะมีปัญหาบอกจริงๆเหตุผลก็ฟังได้นะมันเป็นคุศโลบายไงถ้าสงสติว่าโจรถ้า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 น้องชมพู่เนี่ยเขาเขาเอาไปขายใช่ไหมเขาไปฆ่า แล้วพี่สาวก็เห็นพี่สาวก็เห็นแต่พุสธสุขาถามบอกว่าพี่เขาทาอะไรอยู่พี่เขาหลับเขาไม่รู้เรื่องมันก็ง่ายกว่าใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหเขารู้เรื่องทุกเรื่องนั่นแหละถ้าไปบอกเขารู้เรื่องทุกเรื่องเลยตายไหมน่ะ,อ,ะอ่าเขาจะอ่าคนที่จิตใจอมาหิทมันก็บางทีมันมันไม่คิดมันเหาใช่ไหมถ้านพุทธก็ลาบากพระอาจารย์้วก็อันนี้คือกูสโลบายก็ใช่อยูน่นะกูสโลบาย เหมือนกับทำดีในบางข้อบางอย่างท่านไม่เกี่ยวข้องนะท่านไม่เกี่ยวข้องถ้าท่านหนีได้ถ้ามีกุศโลวายอย่างอื่นแก้ไขเรียกตัวรอดได้ท่านก็ให้ตัวรอดอย่างนี้ยกตัวอย่างนี่ก็อันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นคติที่ที่มีแง่คิดมีแง่คิดจนนันพระจังได้๋ิวมกเบมาให้ฟังไม่ได้เสริมไม่ไม่ไม่ไปเสริมยุยงว่าโอ้ทำไมแต่มันก็ยาวนานเหมือนกันนะยาวยาวนานเหมือนกัน ถ้ามันมีกล้องวงจรปิดมีหลักฐานอะไรยิ่งกว่านั้นก็คงคงจะง่ายขึ้นแล้วแหละแต่ที่นี่มันไม่มีที่นี่เป็นข่าวที่น่าสนใจคนก็สนใจชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วก็เดือดร้อนไปทางบ้านทางบ้านนะแต่จะไม่ได้ทำมาหากินแต่กระสิทธิ์พัชร์จก,ก็วกถอยกลับมาการทำมาหากินนี่ก็เหมือนกันทำมาหากินไม่ได้ทำมาหากเก็บทุกวันนี้หลายหลายชีวิตหลายครอบครัว มันก็เลยมีปัญหาทีทำมาหาเก็บไม่ได้เก็บทำมาหากินเราบางทีไม่พอกินไดยซ้าไปทำมาหาใช้หนี้อะไรอย่างนั้นมันเลยเดือดร้อนไงพระอาจารย์พูดอย่างนี้ทีอย่างนี้เป็นคติเตือนใจนะว่าหมายถึงว่าถ้าเราทำมาหาทำมาหาได้เก็บได้เก็บบ้างอะไรบ้างมันก็ยังมีความอุ่นใจอยู่บ้างอย่างแต่เก็บมาเก็บมาเก็บมาก็เพื่อจะจ่ายจ่ายเลยวันโดยซ้าไป สังคมเป็นอย่างนั้นนะสังคมเองพระอาจารย์ยเห็นที่ทางขอนแก่นทางขอนแก่นเขาเขาพูดเรื่องหนึ่งเขาบอกาโอ้จริงพระอาจารย์มาวินาบาทที่ตลาดก็เ,เยอะเหมือนกันนะมีนามบัตรมีอะไรที่เกี่ยวเงินกู้ที่ปรึกษาได้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนกันได้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็ไปได้อยู่นะแต่ข้อสำคัญในสุดชีวิตทีนี้ชีวิตของคนบางคนให้บอกว่าไปกู้มันไปกู้มา คำว่า,ากู้มานี่ยไหมที่ว่าเสร็จเสร็จทีนี้ถ้าถ้าจริงๆถ้ามีอยู่ก็คงถ้ามีอยู่แล้วก็คงไม่อยากจะกู้ไม่อยากจะเป็นหนี้ไลฟชีวิตคงไม่อยากจะเป็นหนี้ไปกู้มากู้มาสมมุติ่ามาลงทุนมาลงทุนทุนหายกําไรหดนี่นี่คือตัวปัญหาเราไม่มีทุนอยู่เดิมได้ไปกู้มากู้มาลงทุนไม่รู้กําไรหายไปไหนทุนหายไปไหนก็ไม่ได้ใช้หนี้ที กำลังใจก็หดถดถอยทีนี้ไปๆไมาก็ทำลายทำลายตัวเองทำลายทำลายตัวเองก็สรุปง่ายๆก็หมายว่ามื่อฆ่าตัวเคล้าฆ่าตัวเองฆ่าตัวฆ่าตัวตายแผนคอบ้างยินตัวเองบ้างอะไรบ้างบาง,บางทียังมีช่วงระยะหนึ่งลมควันเลยซ้าไปเพราะความหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้เพราะเรา,ไม,มาไม่มีพื้นฐานดลยไม่มีพื้นฐานทางธรรมะไงไม่มีพื้นฐานทางธรรมะ ไม่มีสติมีปัญญาไม่มีทางออกเข้าประตูแล้วออกหน้าต่างหน้าต่างเข้าหน้าต่างออกประตูมันังมีช่องทางใช่ไหมถ้าพูดถึงเปรียบเทียบถึงบ้านแต,แต,แต่ความคิดมันปิดเลยเข้ามาแล้วไม่รู้เราเข้าทางไหนเวลาออกไม่รู้จะออกทางไหนปิดมืด,ม,ดมิดไปหมดเลยอย่างนี้ยกตัวอย่างมันก็เลยหาทางออกไม่ได้หาทางออกบางคนก็ต่ยยงนในรถบ้างอะไรบ้าง อ,อันนั้นก็อาจจะมีโรคประจําตัวนะถ้าพูดถึงตามหลักเข้าถึงว่าในในสื่อในายสิ่งหลายอย่างอย่าไปฟังความข้างเดียวอย่าไปฟังความฝ่ายเดียวถ้าคนเดียวปกติพิสัยหรืออุปนิสัยแล้วก็โดยจิตใจโดยสมองโดยความคิดมันก็ต้องพูดเอาดีเข้าเข้าเข,ข้าตัวเองนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักมันจะเป็นลักษณะโดยอุปนิสัยจริงๆนะเพื้นๆจริงๆ มันจะกวาดของอของไม่ดีให้คนอื่นแล้วพยายามที่จะกวาดสิ่งที่ดีเพื่อจะมากบเกินตัวเองจริงๆเรื่อๆก็รู้อยู่นะท่านขายใจรู้ว่าเราไม่ดีรู้ว่าทําความชัวม่วมาอยู่แต่กบเกินถ้ากบเกินอันนี้ก็มันก็ขาดสินขาดสินขาดธรรมนะ้วใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอันนี้ต่างหากเราต้องมานั่งทบทวตัวพอาจารย์นึกได้นะวันปีนี้นะตกลงที่วัดบึงวังยาวที่วัดพอยารย์ ที่วัดบึงวังยาวบ้านวังยาวนะเทศวันที่สองสิงหานะวันที่สองสิงหาเหลืออีกประมาณยี่สิบวยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันนะั่นแหละประมาณยี่สิบกว่าวันตรงกับวันอาทิตย์ที่อาจารย์เลือกกับวันอาทิตย์เพราะวันเสาร์พระอาจารย์มาออกรายการอยู่ตรงนี้ออกรายการอยู่ที่สบตมหาสารคามนี่เนะี่ทางระบบ fm ความถี M ่ร้อยหกกิโลเฮิรตซ์ระบบ am ความถี M ่ห้าร้อยสามสิบเอ็ดกิโลเฮิรตซ์แล้วก็พูดถึงทีนี้พูดถึงคนละหลายคนนะที่คุ้นเคย ถ้ามันเก่งมาเหมือนท่าสงขร์บางท้งนั้นท้งนี้วันน้องตื่นบ้างอะไรบ้างหลายที่หลายแห่งหลายหลายคนก็เวลานั้นก็ติดตามบอกว่าติดตามพระยัญชนะนะโยมอยู่ที่ท่าสงขร์ก็โยมแม่กลนะโยมแม่กลนทุกวันเสาร์วันทีลูกก็ลูกก็ไปเสาร์จริงๆวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์กับวันพุธนี่จะติดตอนนี้ก็ลูกลูกใช้แม่กลนพามาออกรายการขับรถมา เขาเรียกว่าเป็นพลกับเป็นโชเฟอร์มาพามาหลังจากนี้ตอนบ่ายถ้าเขาว่างก็จะจะไปหาแม่ในล,ลักษณะจะไปหาแม่จะต,ตอนเช้าไม่ได้ตั้งแต่เช้ามาไม่ว่างไม่ถึงวันเสาร์อาทิตย์ในพรรษาเนอะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธด้วยมีเทศวันพุธด้วยนะอาทิตย์หนึ่งสามวัน่าพรุ่งพรุ่งนี้มีที่โอที่ชุมชนบ้านแมดพรุ่งนี้นะ,ะที่ชุมชนบ้านแมดไม่่ว่าเทศวันอาทิตย์นะเริ่มจริงจริงเริ่ม พิธีการเริ่มจริงประมารวม,มรวมพุทธบริษัทหรือรวมพุทธศาสน,น,นิอกชนประมาณแปดโมงแปดโมงครึง่งเก้าโมงก็เริ่มพิธีไหว้พระรับศีลแล้วก็ฟังเทศเทศเสร็จแล้วก็อ่ามันมันก็มีสถานการ,ร,รณ์โควิดนะ COVID, ลงทานนะมีแต่ไม้ั้งว่ามีเงื่อนไขมีระเบียบมีกฎไม่ให้นั่งทานอยู่ที่อยู่ที่วัดนะต่างคนต่างหอหอก็แจกแจกกันนะกลับไปทานที่บ้าน วันนี้พระอาจารย์ก็จริงๆออกรายการพระอาจารย์ก็มีนัดเจือท่านนายกยุวพุทธิกสมาคมท่านดรท่านดรเนาะสุวิจศรีปฐาท่านบอกท่านจะไปแวะที่วัดแต่คงรอพระอาจารย์อยู่พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ออกรายการสิบเที่ยงประมาณสิบนาทีก็ถึงวัดแล้วอะไรนะท่านท่านคงรออยู่แต่หมายถึงว่าหลายๆคนก็้มันกันถ้ารออยู่ก็ให้เข้าใจนะพระอาจารย์บอกฝากพระไปแล้วบอกหมายถึงว่า พระอาจารย์ออกรายการถ้าไม่จําเป็นพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ค่อยมาบันทึกเสียงนะไม่ค่อยมาบันทึกเสียงมาเองเลยก็วันนี้ก็อย่างที่เราได้ฟังทํางานคนเดียวไม่ได้หรอกก็มีโยมบรนณยมเชียบโยมเหลือสันดูแลคุมเครื่องแล้วเขาเขาด้วยเข้าวีนเขาเวีนด้วยวันเสาร์เจ้าหน้าที่เหลือน้อยวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดอย่างนี้ถ้าเมื่อก่อนพระอาจารย์ทำงานวันจนันทร์ผังผังรายการเมื่อก่อนเป็นวันจันทร์เมื่อหลายปีก่อนนะ เป็นวันจันทร์มาจันทีเต็มเต็มจันทีถ้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์ธรรมดาก็ต้องมีวันหยุดวันหยุดวันพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเนาะไปทำความเข้าใจพักผ่อนให้รู้จักกฎเกณฑ์ของตัวเองเลยนะเคารพกฎของสังคมด้วยมันก็ยกตัวอย่างไประเทศอย่างเงี้ยประเทศก็นั่งระยะห่างระยะห่างของสังคมต้องต้องมีต้องมีแม้ต้องมีหน้ากากอนามัยอลไรลักษนะนี่นะทำความเข้าใจ าอยู่ในห้องสรงก็เย็นดีนะอากาศแล้วเขาเดียวเครื่องปรับอากาศอยู่ในห้องแอร์เย็นดีเลยก็หลายคนทีนี้หลายคนถามข่าวเนื่องไม่ชีไม่ชีก็อก็ดีขึ้นเยอะแล้วแหละดีขึ้นเยอะแล้วไม่ชีตอนนี้จะฟัง้องตาอยู่ก็ได้ก็หลายหลายคนก็่าจะฟัง้องตาติดตามอยู่ก็ก็เช็กให้ด้วยเช็กให้ด้วยหลายคนาอีกอย่างก็หมายถึงว่าก็ทํางานอันนี้คือกระบอกเสียงอันนี้คือเครื่องส่ง ขณะท no ี่มีเครื่องส่งต้องมีเครื่องรับแค่มีเครื่องส่งเฉยมีเครื่องรับเฉยยังไม่พอต้องมีคนทํางานต้องมีคนทํางานอย่างน้องตาตอนนี้น้องตาทําหน้าที่ส่งเป็นกระบอกเสียงส่งด้วยวาจาหรือว่าจีก็ได้วาจาเนี่ยส่งไปวาจาหรือศาสนาสุภาษิตน้องตาชอบเล่าให้ฟังว่าไม่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 ค่อยเล่าเรื่องศาสนาสุภาษิตเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าเล่าเป็นกติได้ ผู้รู้ดีผู้เจริญนี่ผู้รู้ดีนะถึงจะเป็นผู้เจริญผู้มีสติมีปัญญาคนที่เป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก,นนนก,นโลกคนไม่ถูกเดินทางไม่มีในโลกเนี่ยตานแล้วต้นแลเป็นที้เพึ่งของตนต้นแลเป็นได้พึ่งแห่งตนอะไรความประมาทเป็นหนทางแห่งความเสื่อมความตายหายะนะจะตามมาถ้าเราประมาทอย่างเงี้ยทรัพย์สิสนติดตามคนตายไปไม่ได้ทรัพย์สินน่นะ แม้แต่สักนิดสักนิดก็ตามตามติดตามคนตายไปไม่ได้แต่เมื่อสัตว์จสตายไม่มีใครป้องกันอันนี้ต่างหากที่ควรคิดในหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อสัตว์จสตายไม่มีใครป้องกันนะต้องเข้าใจนะเขาเรียกว่ามนต์มีไม่ท่องบทเป็นมนต์ทินมนต์มีไม่ท่องบทเป็นมนต์ทินเมื่อนกับเรามีคุณงามความดีอย่างนี้คุณงามความดีมันแผ่กระจายไปแต่ใช้เวลานะมันไปมันไปของมันเรื่อยแต่ถ้าทําชั่วถ้าทําชั่วลองดูที่ ถ้าไปทำชั่วดังเร็วแต่มันดีไหมมันไม่ดีไงทำชั่วดังง่ายดังเร็วแต่มันไม่ดีไง er. แต่ทำดีมันดังช้าแต่มันอยู่นานอย่างเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจทำดีนะถ้าคนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นในเบื้องต้นถ้าเราะจะถ้าภาษาบานน่าจะไปขีหกหมดขีหกหมดเถิดพูดใดก็ไม่ถ้งว่าการทั้งจะปตัวพืนเข้าหรืพผู้ชักผู้แหลก าจะเป็นตัวไมบว่บ่เาจะเป็นตัวบ้างแผนเนี่ยได้เนาะไปตัวผู้นี่เป็นตัวผู้นี่เราไม่มีใครไม่รู้หรอกในโลกนี่เรารู้เป็นคนถ้าเราวางแผนก็รู้คนเด้กแต่ทุกอย่างต้องมีแผนนะน,นะต้องมีแผนอย่างมาเนี่ยอย่างทําหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้บางแผนชีวิตทีนี้การวางแผนชีวิตของมันกันถ้าเราคิดอย่างง่ายๆคือหมายถึงว่าจะไปทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาชมทั้งโลกทั้งแผ่นดนินคงไม่ใช่หรอก คนเกลียดเรามีบ้างคนไม่เข้าใจก็มีบ้างแล้วคนที่รักเราก็มีบ้างคนวังดีบเรามันก็มีแน่ๆมีแน่ๆอย่างน่้งอย่างอา,งอา,งาจารย์ออกรายการในตรงนี้มีคนฟังไม่ใช่ไมนะ่มีคนฟังนะมีคนฟังอยู่แต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเองมันไปนเสียเรื่องอย่างอื่นมากกว่าก็แฟนคลับธรรมะแฟนคลับคติในแง่คิดอย่างอย่างนี้มันก็แน่นอนที่สุดมันก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มจริงๆฟัง,ง,งแล้วก็โอ้เฉยเ ก็เห็นเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเมื่อก่อนเพียงรู้ทุ่งเพีงรู้ทุ่งฟังปิดฟังจบเพลงหนึ่งก็เหมือนกับโอ้ยบอกเราในหมดเลยท้องไร่ท้องนาบนฟ้าบนอากาศจบเพลงหนึ่งเข้าใจกับไปครึ่งหนึ่งแล้วอย่างไีใช่ไหมแต่ทุกวันไม่รู้เสียงอะไรกันดูเสียงจริงๆก็เสียงไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่ยถึงว่ามันไปตามยุคตามสมัยมันเหมือนกับพะอจย์ว่าตึกรามบ้านช่องก็ขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยรถก็เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มถนนไปหมดเลย แต่ความเสื่อมจิตใจเรามันเสื่อมไปไหนมันเจริญทางวัตถุมันจเจริญหล,า,หลายๆเรื่องแต่เอาเข้าจริงๆจิตใจเรา,ามันเสื่อมเสื่อมจากคุณงามความดีเสื่อมเห็นได้ชัดไหมเห็นได้ชัดเนี่ยกางถนนเห็นไหมไม่ด้วยแซงขึ้นไปปาดหน้ากันตรงนั้นตรงนี้โอ้โหลงมาเป็นเรื่องเลยไปลากอาวุธมาไปลากนุ่นลากนี่มาจากในรถนบางทีก็มีปืน บางทีก็ตายกลางถนนนั่นเลยบางทีก็เจ็บกลางถนน,นบางทีก็โดนเตะโดนต่อยโดนอะไรละหลายสิ่งหลายอย่างบนถนนนั้นจิตใจมันเสื่อมไปไหนจิตใจมันเสื่อมไงมันเสื่อมขาดเหตุผลไม่มีเหตุผลเลยทําไปแล้วบางทีซึงนึกได้โอ้ถ้าไม่ทําไม่ทำถ้าไม่ลงมือทาก็เป็นบุญน,นั่นใช่ไหมถ้าพูดถึงแต่ลงมือทําไปแล้วมันเป็นบาปแล้ว <c> เ <oughs> คิดที่จะทําทมันก็เป็นบาปแล้วแต่มันยับยั้งชั่งใจไม่ได้ ความอดทโนเรามีน้อยไงทีนี้ขับรถปาดหน้ากันนี่แหละพระอาจารย์นวะว่าร,รถก็รถก็รถดีรถหลายราคาราคา,าหลายแสนหลายหมื่นหลายล้านนะบางทีเนาะมันเสื่อมธรรมะมันเสื่อมอยู่จิตใจวัตถุมันใช่มันจเจริญอ่ามันเจริญวัตถุมันจเจริญวัตถุตรงนั้นตรงนี้มีความสบายมีตรงนั้นตรงนี้ถ้าพูดถึงตามหลักรายการพินิยรักพิทักษ์ด้วยใจนี่คนที่ฟังก็ฟังให้อ่านเอาง่คิดนะ ฟังแล้วได้ประโยชน์จากการฟังฟังแล้วได้รับสิ่งที่ดีๆเราไปคิดคิดแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทําของตัวเองคนนั้นฟังแล้วได้ประโยชน์จากการฟังขณะที่ฟังแล้วความแจ่มใสเบิกบานเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วแก้ไขพฤติกรรมการกระทำนะลูกหลานก็เหมือนกันทีนี้ตอนเปิดเทอมนี่ก็ตั้งตกตั้งใจเรียนขณะตั้งหดตั้งใจเรียนก็ทําความเข้าใจด้วยการศึกษาเราเรียนทําให้คนฉลาดไม่ใช่ทาให้คนโง่นะเราทำเป็นคนฉลาด พราะเรากันผ่านการศึกษาการเรียนมนาะท้ายที่สุดรายการพินินรักพิทักษ์ดยใจเสานี้เสาหน้าค่อยพบกับกับพาจารย์นะวันนี้ให้มีคุณงามความดีกันทุกคนทุกทุกผูทกทก้ทุกคนนะสาธุสาธุเอาคุณงามความดีนะพุดโธายต่อสังควูว่า